นพลและแอปทักษะออนเรียกได้ว่าเป็นดารานักแสดงและนายแบบมากความสามารถที่หลายคนรู้จักกันดีค่ะสำหรับตีธนพลซึ่งเป็นดารานักแสดงที่กำลังมาแรงในตอนนี้เป็นหนุ่มหล่อที่เป็นขวัญใจของบรรดาสาวๆกันเลยก็ว่าได้กระแสยังคงร้อนเหมือนเดิมละค่ะกรณีที่เป็นรักครั้งใหม่ของแอปทักษะออนคุณแม่สวยๆที่ใครๆเองเนี่ยสนใจอย่างมากหลังชมพู่แซวกลางรายการค่ะว่ากำลังคบดูใจกันกับนักแสดงเด็กล่าสุดหนุ่มที่ถูกพุ่งเป้านั้นไม่ใช่ใครที่ไหนค่ะก็คือหนุ่มตีธนพลนั่นเองออกมาเปิดใจนะคะถามว่าจริงหรือไม่แม่แอปซุ่มคบเด็กอย่างตีธนพลกล่าวยิ้มว่าทางด้านของพี่แอปเนี่ยบอกเองดีกว่าว่าเด็กคนนั้นคือใครเพราะตีชื่นชอบพี่แอปส่วนตัวอยู่แล้วครับแล้วก็อย่างที่ทุกคนชอบผู้หญิงสไตล์นี้ที่มีความน่ารักความสวยจากภายในแล้วก็เมื่อถามย้ำหนุ่มต่อใช่เราไหมตีคือยังยืนยันให้ถามพี่แอปดีกว่าครับแล้วก็ถ้าตีเป็นเด็กคนนั้นก็คงจะดีมากๆตีตอบไม่ได้เพราะส่วนของตีเองพี่แอปคือกำลังใจดีๆให้ตีอยู่แล้วครับมีการพูดคุยทักทายกันอย่างที่ทุกคนทราบใน Instagram ถามว่ามีอินบ็อกซ์คุยไหมตีเองนั้นก็ออกอาการอึกอักพร้อมกับโยนให้แอปตอบดีกว่าถามว่าทำไมตีดูเขินตียอมรับว่าชื่นชอบพี่แอปมากๆมีการออกรายการ3แซ่บด้วยกันเล่นเกมครั้งแรกเราไม่คิดว่าจะได้จับคู่แล้วเจอกับพี่แอปครับพอพี่ตั้ง3คนเลยสุดท้ายที่เจอพี่แอปเหมือนกับว่าโชคเข้าข้างเราโชคดีมากๆที่ได้ไปเล่นคู่กับพี่แอปเล่นเกมกับพี่แอปถามว่าจบรายการมีนอกรอบไหมก็ตีกล่าวว่าคือมีบอกเรื่อยๆนะคะบอกว่าชอบพี่แอปตีชื่นชอบพี่แอปมากๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องทำงานหรือชีวิตส่วนตัวพี่แอปตั้งใจทำงานจริงจังและทำออกมาได้ดีมากๆชื่นชมผู้หญิงที่สวยจากข้างในแบบพี่แอปมากๆเมื่อถามว่าคนก็ลุ้นให้เป็นตีเจ้าตัวขอบคุณคนที่ชื่นชมและเชียร์ตีแอปนะครับถ้าผู้ใหญ่เห็นหรือชื่นชอบเรามีใครติดต่อมาก็ยินดีรับขายงาน1ถามย้ำอีกว่าใช่ไหมตีกล่าวว่าให้พี่แอปตอบดีกว่าครับคือให้พี่แอปตอบดีกว่าครับไม่ทราบว่าผู้ชายคนนั้นที่พี่แอปคุยเนี่ยเป็นใครเป็นเรื่องที่พี่แอปต้องบอกเองส่วนที่คนจิ้นตีแอปตีก็ดีใจนะครับเพื่อนส่งข้อความเข้ามาถามเยอะใช่ตีหรือเปล่าก็ไม่รู้จะตอบยังไงตีก็ลุ้นอยู่ครับถ้าเป็นแบบนั้นได้ก็ดีมากๆเลยก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ทางทีมงานได้นำมาฝากค่ะ